มดว่าที่นี้นะครับผมจะพาน้องต่อมาเที่ยวกันที่จังหวัดนครปฐมครับจะพาไปรู้จักกับมะพร้าวน้ำหอมที่เรื่องชื่อของที่นี่ครับผม1 2นี่ไม่เห็นจะขยับอะไรเลยอ่ะต้องมีวิธีเฟี้ยงครับคือการจะได้กินมะพร้าวมันยากขนาดนี้เหรอพี่และยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเราจะไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่ใส่ในชามกะลาด้วยฮะกล้วยมันนิ่มแต่ว่ามะพร้าวมันกรอบแล้วมันมีกะทิเค็มๆข้างบนอร่อยมากลงตัวครับติดตามไปได้เลยนะครับรายการ Food Work ทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.ทางไทย PBS ครับผมต่อลองเอามะพร้าวมาเทียบหน่อยว่ามะพร้าวกับไข่ดาวอะไรมันใหญ่กว่ากันผมว่าสูสีนะพี่